ช้จริงแล้วรถไร้คนขับในปักกิ่งสำนักข่าว CMG รายงานว่ากรุงปักกิ่งได้เปิดพื้นที่นำร่องบริการรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับเชิงพาณิชย์แห่งแรกของจีนชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการขับขี่แบบอัตโนมัติของจีนได้พัฒนาขั้นตอนการทดสอบมาแล้วและเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์บริษัทที่ได้รับอนุมัติชุดแรกจะทดสอบบริการเชิงพาณิชย์ภายในพื้นที่60ตารางกิโลเมตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของปักกิ่งตามนโยบายกำหนดว่าบริษัทต่างๆสามารถใช้กลไกการกำหนดราคาตามตลาดเช่นหลักการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินกับผู้โดยสารก่อนที่จะเริ่มเรียกเก็บเงินค่าบริการโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเผยว่าปักกิ่งได้อนุญาตให้บริษัท2แห่งได้แก่บริษัทป่ายตูและบริษัทเสี่ยวมาจือซิงเป็นผู้ให้บริการรถยนต์ไร้คนขับขับเคลื่อนอัตโนมัติเชิงพาณิชย์โดยชาวปักกิ่งสามารถสัมผัสบริการที่ทันสมัยแบบอัตโนมัติได้ตามสถานีซึ่งมีมากกว่า700จุดโดยมีรถให้บริการเกือบ100คันบริษัทที่ได้รับอนุญาตได้ผ่านการทดสอบการวิ่งบนถนนสาธารณะเป็นระยะทางถึง 300,000 กิโลเมตรมาแล้วและได้ทดสอบการรับส่งผู้โดยสารเป็นระยะทาง 200,000 กิโลเมตรซึ่งมีสัดส่วนการรับส่งผู้โดยสารมากกว่า 30,000 ครั้งทำให้สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการในอนาคตที่เชื่อว่าจะขยายเขตนำร่องเพิ่มขึ้นและขยายการให้บริการเชิงพาณิชย์ให้กว้างขวางขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมความปลอดภัยได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ